ดีค่ะใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำคุกกี้ค่ะคุกกี้ตัวนี้หน้าตาเขาสวยมากเลยแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยด้วยเหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงเลยค่ะแต่จะเหมาะยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าส่วนผสมของคุกกี้กระจกสีวันนี้มีอะไรบ้างค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของคุกกี้กระจกสีกันเลยดีกว่าค่ะตัวแรกนะคะตัวนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะตัวนี้เป็นเนยจืดค่ะกลิ่นวานิลาค่ะตัวนี้น้ำตาลทรายค่ะไข่ไก่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมชีสค่ะมีผงฟูด้วยค่ะแล้วก็ตัวทางนี้เป็นเกลือป่นค่ะแล้วก็ตัวที่จะทำให้คุกกี้เราเป็นกระจกสีๆนั่นก็คือตัวนี้เองค่ะแคนดี้หรือลูกกวาดค่ะจะใช้เป็นลูกกวาดสีใสๆนะคะถึงจะทำให้คุกกี้เราออกมาใสๆได้ก็เลือกรสชาติตามที่ต้องการเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยแล้วก็สำหรับอัตราส่วนผสมค่ะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกของการทำคุกกี้กระจกสีกันเลยดีกว่าค่ะโบจะร่อนส่วนผสมที่เป็นของแห้งค่ะตัวนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะไม่หมดแล้วก็ตัวผงฟูค่ะแล้วก็ตัวเกลือของเราด้วยค่ะเกลือป่นร่อนส่วนผสมทั้ง3พักไว้ก่อนค่ะเราจะต้องร่อนแป้งก่อนนะคะเพราะว่าแป้งของเราจะมีเป็นก้อนๆหรืออาจจะมีสิ่งแบบสกปรกนิดนึงตอนนี้เรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกส่วนผสมหนึ่งที่เป็นส่วนผสมแห้งๆก็คือน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็คนให้เขาเข้ากันเท่านี้เองแล้วก็พักส่วนผสมนี้ไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวโบไปเซตเครื่องตีเดี๋ยวมาตีขั้นตอนต่อไปเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะโบจะทำการตีตัวนี้ค่ะครีมชีสนั่นเองเสร็จลงไปเลยครีมชีสเนี่ยเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ทิ้งเขาไว้ในอุณหภูมิห้องให้เขาอ่อนตัวนิดนึงนะคะแต่อาจจะไม่ต้องแบบรอเขาจนแบบอุณหภูมิเป็นแบบปกติเลยก็ได้ค่ะแค่ให้เขาอ่อนๆตัววันนี้โบใช้ตัวนี้ค่ะลืมบอกเป็นเครื่องตีตัวช่วยของโบแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเป็นเครื่องตีผสมเครื่องใหญ่ค่ะให้ใช้หัวที่เป็นหัวใบไม้นะคะตัวนั้นจะตีได้ดีกว่าค่ะวันนี้เดี๋ยวใช้ตัวนี้หน่อยเนาะแล้วเดี๋ยวโบจะตีตัวครีมชีสค่ะให้เขาอ่อนตัวแล้วก็เป็นเนื้อครีมนิดนึงค่ะด้วยความเร็วปานกลางค่ะโอเคค่ะตอนนี้ครีมชีสของโบก็ไม่เป็นก้อนๆแล้วค่ะกระจายเป็นส่วนๆแล้วเดี๋ยวโบจะตีตัวต่อไปค่ะเป็นตัวนี้เนยจืดค่ะเนยสดและจืดใส่ลงไปเลยอันนี้ดีกว่าอุ๊ยช่างเก็บขึ้นมาอีกไม่เป็นไรค่ะโอเคตอนนี้ค่ะตีเนยให้ขึ้นฟูเลยนะคะด้วยความเร็วปานกลางเหมือนเดิมค่ะปึ๊บค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงเนาะเดี๋ยวโบขอตีให้ขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะว่าจะใส่อะไรต่อค่ะตอนนี้เนยของโบก็ขึ้นฟูได้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวโบจะใส่ตัวนี้ค่ะไข่ไก่ค่ะกับกลิ่นวานิลาค่ะใส่กลิ่นวานิลาลงไปในไข่ไก่เลยโอเคค่ะแล้วก็โบก็จะตีลงไปนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ค่อยๆใส่ไข่ลงไปค่ะพร้อมกับตีด้วยเดี๋ยวเช็คเครื่องก่อนโอเคค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวโบจะตีส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าเวลาที่เขาเข้ากันแล้วหน้าตาเขาเป็นยังไงเนาะค่ะตอนนี้ส่วนผสมที่เป็นเนยของโบก็เรียบร้อยแล้วโบก็จะใส่ตัวส่วนผสมที่เป็นของแห้งค่ะลงไปค่ะใส่สัก 3-4 ครั้งก็ได้ค่ะ
แล้วก็ค่อยๆตีจากความเร็วต่ำสุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาจะฟูขึ้นมาค่ะโมก็จะใส่แป้งส่วนผสมแป้งตรงนี้นะคะให้หมดเลยแล้วก็ตีจนกว่าจะไม่เห็นเป็นผงแป้งขาวๆอย่างเงี้ยค่ะคือเนื้อเขาจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะว่าตอนที่เขาใช้ได้แล้วเป็นยังไงค่ะตอนนี้ค่ะแป้งที่โบตีด้วยเครื่องตีผสมไฟฟ้าเมื่อกี้ก็ได้ที่แล้วเป็นลักษณะอย่างนี้เลยคือเราจะไม่เห็นเป็นแบบผงแป้งสีขาวๆแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราล้างมือให้สะอาดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานวดอีกครั้งนึงค่ะนวดสักแบบเล็กน้อยเฉยๆคืออาจจะมีเศษผงแป้งติดขอบๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เก็บเขาให้หมดนี่ค่ะเขาจะไม่ติดมือเลยเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าในห้องผสมอะค่ะเขาอากาศร้อนโดที่ได้อาจจะแฉะกว่านี้สามารถใส่แป้งเพิ่มได้อีกเล็กน้อยค่ะค่อยๆใส่ทีละ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะนี่เท่านี้เองแล้วเดี๋ยวโบจะแบ่งโดค่ะตัวนี้ออกเป็น2ก้อนเนาะแล้วก็ใช้พลาสติกค่ะแรปเขาไว้แล้วก็แช่เย็นค่ะที่อุณหภูมิของตู้เย็นช่องปกตินะคะไม่ต้องถึงขนาดช่องฟรีซแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะถ้าเกิดว่าใครจะทำตอนคืนแล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามารีดแล้วก็มาขึ้นรูปกันค่ะโอเคเดี๋ยวโบไปแรปใส่ตู้เย็นเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูตอน3ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะตอนนี้โดคุกกี้ที่โบแช่เอาไว้3ชั่วโมงค่ะตอนนี้โบใช้ได้แล้วเนาะโอเคใช้ได้แล้วค่ะเอาออกมาจากตู้เย็นประมาณ5นาทีค่ะไม่ให้เขาแข็งจนเกินไปเพราะเดี๋ยวเราลีนไม่ได้เนาะโดตัวนี้จำได้ไหมเอ่ยว่าโบแบ่งไว้เป็น2ก้อนเพราะว่าเวลาที่เอาออกมาลีดอะค่ะโบไม่ต้องการให้โดเขาเนี่ยอ่อนตัวเกินไปก็เลยจะต้องแบ่งทีละครึ่งเนาะมาแกะเลยดีกว่ามาชื่นชมโอเคค่ะแล้วก่อนที่เราจะลงเราก็ใช้แป้งโรยลงไปเลยค่ะอันนี้โรยได้เต็มที่ค่ะเพื่อการเขาติดเนาะสวยงามแล้วก็โรยที่ตัวเขานิดนึงค่ะเดี๋ยวเขาจะติดพินแล้วก็ใช้โรยพินค่ะทานิดนึงเนาะแล้วก็ครึ่งเลยเขาจะแตกนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเราก็ใช้วิธีแบบติดเลี่ยงเอาเนาะเลี่ยงให้เขาแบบเวลาเรากดค่ะลายเราก็ติดเลี่ยงตรงที่มันแตกๆได้เดี๋ยวเราจะคึงเขาไปเรื่อยๆค่ะจนมีความหนาสักแค่ประมาณสัก2 มิล 2 มิล2อะไรดีอะค่ะ2มิลประมาณ2มิลนะคะบางๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะตอนนี้โบก็เรียบร้อยแล้วให้เสมอกันนะคะคุกกี้เราจะได้ออกมาชิ้นเท่าๆกันความหนาเนี่ยค่ะบางมากประมาณ 2-3 มิลนะคะเราก็ใช้พิมพ์ก็ได้ค่ะจุ่มลงไปในแป้งนิดนึงเนาะแล้วก็กดเลยตัวนี้ที่โบทำคุกกี้บางอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูมาอีกค่ะแล้วตอนที่เราอ่ะเอาตัวของลูกกวาดอะค่ะที่เราบดไว้แล้วค่ะโบก็จะกดลายไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็แสะเขาออกเลยค่ะเพราะว่าเราต้องแสะเขาตอนที่เขายังเย็นๆแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ไปไว้ในถาดพอกดเสร็จแล้วก็ย้ายไปไว้ในถาดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจาะรูกันทำช่องว่างตรงกลางตรงนั้นค่ะเราจะไม่มาทำบนนี้แล้วย้ายไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคุกกี้เขาจะอ่อนตัวโอเคค่ะเดี๋ยวโบทำหมดนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวมาเจาะตรงกลางพร้อมๆกันค่ะค่ะตอนนี้โบก็ใช้พิมพ์ตัดคุกกี้ตัดตัวแป้งโดออกมาแล้วก็วางเรียงบนถาดแล้วตอนนี้ค่ะเราจะมาเจาะรูตรงกลางกันค่ะเพื่อที่จะทำหน้าต่างของเรานั่นเองหรือกระจกใช้ตัวดาวก่อนเนาะกดลงไปเลยค่ะ
ตอนนี้โดคุกกี้จะเริ่มนิ่มแล้วเราต้องระวังนะคะก็เอาไว้ตรงนี้ไว้อบได้ค่ะอันเนี้ยเป็นแบบคุกกี้ชิ้นเล็กๆค่ะถ้าไม่ออกก็เพราะว่าโดตอนนี้เขาจะเริ่มนิ่มแล้วเอาใหม่ไปแหลมเขี่ยออกค่ะอย่างอันนี้ก็เป็นวงกลมได้อันใหญ่ๆเวลามีช่องใหญ่ๆอย่างนี้จะสวยกว่านะคะเวลาใส่กระจกลงไปก็จะได้เห็นชัดๆค่ะเดี๋ยวโบจะเจาะให้หมดนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวลูกอมพร้อมกันค่ะค่ะตอนนี้โบก็เจาะรูตรงกลางหรือว่าหน้าต่างของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นหลอดค่ะหลอดนมขนาดเล็กอะค่ะโบจะเจาะเพื่อที่จะเอาไว้แบบแขวนได้เนาะแต่ว่าจะไม่เจาะก็ได้ค่ะค่ะจับหมดนี่เลยแล้วก็ใส่ลูกอมค่ะใช้ไม้ไปแหลมเดิมก็ได้เป็นตัวช่วยลูกอมอย่าลืมนะคะตัวเนี้ยให้ใช้เป็นแบบว่าตัวที่ใสๆนิดนึงนะไม่งั้นกระจกเราจะไม่ใสนะคะอันนี้เอาไปบดแล้วให้เป็นเม็ดเล็กๆค่ะมาเดี๋ยวโบจะค่อยๆใส่หยิบแล้วก็ใส่ให้เต็มพอดีนะคะไม่ต้องให้แบบว่าล้นเกินเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะล้นออกมาไม่สวยค่ะแล้วเดี๋ยวโบก็จะใส่สลับสีไปมาให้เต็มนี่เลยล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนเข้าอบเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะค่ะตอนนี้โบก็ใส่ตัวเกร็ดลูกอมค่ะที่โบบดไว้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวโบจะเข้าเตาอบค่ะที่อุณหภูมิ190องศาค่ะไฟบนล่างเนาะตัวนี้คุกกี้ตัวนี้ก็ประมาณ10นาทีก็น่าจะใช้ได้แล้วค่ะลองเช็คดูนะว่าขอบของคุกกี้เนี่ยเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เอาออกมาได้เลยค่ะแต่อย่าเพิ่งเอาออกมาจากถาดนะคะรอให้เขาพักเย็นบนนี้สักให้เขาแข็งตัวค่ะเซตตัวแล้วเราค่อยใส่ออกมาพักไว้บนตะแกรงเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่คุกกี้ได้แล้วได้เรียบร้อยแล้วดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้คุกกี้ของโบก็ออกมาจากเตาอบแล้วโบก็พักเขาไว้ให้เย็นบนถาดที่อบนั่นแหละค่ะแล้วค่อยแซะออกมาพักไว้บนตะแกรงอีกครั้งนึงค่ะก่อนจะเสิร์ฟเนาะตอนนี้อบที่อุณหภูมิ190องศาค่ะไฟบนล่างนะคะไซส์แบบบางๆแบบนี้ประมาณอย่างนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ 8-10 นาทีค่ะแต่ก็สังเกตดูเนาะว่าให้ตัวขอบคุกกี้เขาตรงนี้ขอบเขาจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะตัวนี้นี่คือคุกกี้ที่โบเจาะรูไว้ตรงนี้ก็สามารถใส่เส้นริบบิ้นหรือเส้นด้ายอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็ไปแขวนประดับเป็น เครื่องประดับบนต้นคริสต์มาสอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ทานได้ด้วยเก๋ด้วยอร่อยด้วยค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะตัวนี้คุกกี้กระจกสีสามารถเข้าไปตามดูได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะfoodtravel.tv สำหรับวันนี้กวงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Merry Christmas ค่ะโชว์หน่อยน่ารักอ่ะต้องหู